องครับผมครับผมได้ผู้เข้ามาชิงทองกับเราแล้วครับก็คือพี่เจี๊ยบมาลุ้นกันครับว่าพี่เจี๊ยบจะชิงทองไปได้มากน้อยขนาดไหนครับกับเกมนี้นะครับช่างทองกติกาเกมช่างทองจะมีของทั้งหมด5อย่างต้องชั่งน้ำหนักเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามากโดยต้องเลือกชิ้นแรกเป็นชิ้นตั้งต้นถ้าชั่งน้ำหนักชิ้นต่อไปมากกว่ารับของคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ถ้าของชิ้นต่อไปมากกว่าเกมจบทันทีถ้าเรียงน้ำหนักได้ถูกต้องครบทุกชิ้นจะได้รับของคำมูลค่า 25,000 บาทและคอนเซ็ปต์ของทั้ง5ชิ้นของเราในวันนี้นะครับก็คือ4ปีมีครั้งครับผมโอเคจะนะพี่เจี๊ยบเชิญด้านนี้เลยครับมาดูกันสิว่า4ปีมีครั้งนี่มันมีอะไรกันบ้างครับผมเริ่มจากชิ้นแรกเลยฮะเริ่มจากชิ้นแรกครับพี่เจี๊ยบครับครับผมก็จะเป็นหมวกและใบปริญญานะฮะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราใช้เวลาเนี่ย4ปีเรียนจบได้ใบปริญญาตรีมา4ปีมีครั้งผ่านไปชิ้นแรกชิ้น2ฮะปฏิทินจีนปฏิทินจีนงงใช่มั้ยว่าทำไม4ปีครั้งครับ29กุมภาพันธ์วันนี้4ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งครับครับผมต่อไปฮะขนมโตเกียวขนมโตเกียวอันนี้งงมาก4ปีมีครั้งได้อย่างไรชื่อขนมว่าโตเกียวโตเกียวปีนี้โตเกียวจัดโอลิมปิกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอลิมปิก4ปีมีครั้งหนึ่งครับผมอ่ะต่อไปฮะชิ้นล่างรองเท้าลูกปลางงใช่ไหมทำไมถึงเป็น4ปีมีครั้งงงมากเลยค่ะพี่อุ่นขออนุญาตอธิบายน้องเจี๊ยบคนสวยรองเท้าลูกปลานี่ประทานโทษเถอะครับรองเท้านี่ก็จะใส่ที่เท้าประทานโทษภาษาเขาเรียกว่าตีนปลาตีนมันมีเป็นชื่อของพันธุ์ปลาชนิดนึงนะปลาตีนเนี่ยเขาใช้เวลาจำศีลถึง4ปีกินเนื้อเยื่อตัวเอง4ปีเสร็จถึงจะค่อยออกมาหาอาหารข้างนอกเลย4ปีมีครั้งพี่อุ่นดูฉลาดมากเลยฉลาดมากครับใช่อ่ะต่อไปฮะอันนี้นะครับบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งครับผมครับผมก็4ปีเลือกตั้งครั้งหนึ่งแล้วได้ที่จบแล้วเหรอใช่ครับแค่นี้เลยแค่นี้ครับจบดีกว่าฮะ เรื่องราวของพี่เจี๊ยบหน้าที่ง่ายๆนะครับเลือกสิ่งที่เบาที่สุดไปชั่งไล่ไปยันชิ้นที่หนักที่สุดลองวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนเคยสัมผัสลองวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนใช่ดูซิว่าเป็นอย่างไรว่าไหนน่าจะเบาเบาที่สุดคือใจอ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเบาแต่อันนี้ก็น่าจะเบาดูที่ฐานด้วยนะอันนี้ต้องดูในกล่องด้วยพี่ผมรู้สึกว่าในกล่องมีอะไรมากมายนะไม่แต่อันนี้มันเป็นกระดาษไงเหมือนแบบบัตรเลือกตั้งอย่างเงี้ยเอาอะไรดีอ่ะอะไรดีอะไรดีเอาช่วยพี่เจี๊ยบหน่อยอะไรอะไรชิ้นแรกเบาสุดอะไรดี 60% หีบ 40% โตเกียว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 เบาที่สุดเหรอใช่ผมก็ว่ามันมีหลายชิ้นนะพี่เจี๊ยบแต่ทีนี้ทั้งนี้นะก็ต้องดูฐานด้วยนะว่าฐานเล็กฐานใหญ่อะไรอย่างงี้สองกบอ่ะพี่คิดสิคิดวิเคราะห์แยกแยะสองได้ฮะณจุดนี้ชมพูนุชก็คิดว่าชิ้นแรกต้องเบาที่สุดครับคุณชมพูนุชคุณเลือกชิ้นไหนครับเอาชิ้นนี้แล้วกันชิ้นนี้เลยฮะเลือกแล้วไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแล้วค่ะหมวกและใบปริญญาครับเพราะว่ามันอยู่อันบนสุดแจ๊ดอย่าถือไปแบบหนักสิเพื่อนถือให้มันดูเบาหน่อยไม่หนักไม่หนักไม่หนักรอดูรอดูชิ้นแรกต้องเบาที่สุดครับหนักหรือเบาดีหนักหรือเบาพร้อมแล้วช่างครับประมาณ1กิโล6ขีดหน่อยๆฮะ1กิโล6ขีดครับพี่เจี๊ยบครับคิดว่าเอ๊ะตรงตามคาดไหมไม่รู้อ่ะอันนี้อย่างนี้ถือว่าเบาไหม1กิโลเนี่ยถือว่าเบาไหมเราไม่มีเกณฑ์ใดๆเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางอันก็เริ่มจากอาจจะเริ่มต้นที่2โลบางอันก็เบาหวิวเลยก็มีแล้วแต่แล้วแต่ใช่แต่เป็นผมนะชิ้น2ผมเอาอันเนี้ยอันนี้ทำไมคุณถึงเลือกอันนี้มันเล็กไงแล้วมันดูมันไม่น่าจะหนักกว่าเนี่ย3ชิ้นเนี้ยอันนี้ทานใหญ่คือแจ๊ดมึงบอกให้กูเอาอันนี้คือมึงอยากกลับบ้านเร็วฮะคืออันเนี้ยไม่ถ้าเป็นตัวแจ๊ดเองไงตัวแจ๊ดเลยเพื่อนไม่คุ้นเลยว่ะฮะ
พูดออกกากก็น่าเกลียดเนี่ยถ้าเป็นกูเองเนี่ยนะเข้าใจเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันถ้าเป็นเราเรื่องอันนี้ถ้าเป็นเราด้วยเหรอถ้าเป็นเราถ้าเป็นนายอะไรเรื่องอันนี้หรอถ้าเป็นเราเรื่องอันนี้กูคันปากคันปากโอ้ยากถ้าเป็นเราเรื่องอันนี้เหลืออีก4ชิ้นครับเรามีเกณฑ์คือ1โล6ขีดต้องหนักกว่าถ้าหนักกว่าได้ไปเลยทองคำ 5,000 บาทใส่กระเป๋าคืออันนี้มันมีเหล็กไงพอมันมีเหล็กก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้ไม่สนใจเลยใช่ไหมคืออันนี้รู้สึกว่าปฏิทินมันหนักมากไงเพื่อนคือรู้สึกว่าแบบอันนี้เพื่อนมันหนักอะเพื่อนสองอันมันก็น่าจะอันนี้น่าจะต้องมีสักสองโลกว่าสามโลได้ไหมวะอ่ะพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเราฟังตัวช่วยดีกว่าชิ้นต่อไปต้องหนักกว่า1โล6ขีดชิ้นไหนดีผิดไม่ได้ตังค์เลยใช่ป่ะผิดปุ๊บไม่ได้ทองเลยแล้วก็เกมจบเลยฉะนั้นผมแนะนำให้ว่าอย่าไปเสี่ยงเอาที่แบบว่าหนักกว่าชัวร์ๆเอางี้ดีกว่ารู้ว่าเขาจะไม่มีที่ปรึกษาอ่ะอุ่นถ้าเป็นเรื่องอะไรถ้าสมมติเป็นบุญเรื่องอะไรผมเชื่อทุกคนผมว่าโตเกียวแต่สำหรับพี่ว่าพี่ว่าอันนี้ป่ะผมว่าโตเกียวคือถาดไม่กุนเข้าใจป่ะยากมากเลยอุ่นถาดโตเกียวมันใหญ่กว่านี้นะเว้ยอันนี้มันเล็กกว่าถูกป่ะล่ะอ่ะก็เป็นไปได้แต่โตเกียวผมว่ามันมี2จานไงชิ้นต่อไปครับคุณชมพนุชครับต้องหนักกว่า1โล6ขีดเลือกชิ้นไหนครับทำไมใจมันก็ยังอยู่ที่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะหนักแต่ถ้ายกไปแล้วไม่หนักกว่าก็แอแห่เลยเนาะแอแห่เลยต้องผมว่าไปชัวร์ดีกว่า2อันนี้น่าจะชัวร์กว่ามาดูมึงเอาอันไหนเป็นมึงเอาอันไหนกูเลือกผิดก็มาด่ากูอีกเลือกชิ้นไหนพี่เจี๊ยบอันไหนโตเกียวอ่ะไปโตเกียวครับพี่เจี๊ยบส่งโตเกียวนะโอเคขนมโตเกียวครับโตเกียวโอ๊ยเหนื่อยต้องหนักกว่า1โล6ขีดทำเบาๆบอกไม่ถึงเหมือนเบาๆเออหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักไม่หนักหนักกว่าหรือเบากว่าหนักกว่าได้ไปเลยทองคำ 5,000 บาท1โล6ขีดเป็นตัวตั้งช่างครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม3กิโลครึ่งครับไม่ถึงนี่เอาหุ่นกระโดด1กิโลครึ่งครับโอ้ยตายโอ้ยอดแล้วแม่อดแล้วแม่ใจเย็นๆนะเอ้ยเดี๋ยวหนักกว่าแบบนี้นะครับรับไปเลยทองคำมูลค่า 5,000 บาทรับไปเลยเหลือ3ชิ้นครับพี่เจี๊ยบครับจ้ะทีบรองเท้าปลาปฏิทินหน้าที่คือหาชิ้นที่หนักกว่า3โล5ขีดไปชั่งได้อีก 5,000 บาทป่ะก็ต้องอันนี้แหละฮะอันนี้ปฏิทินนะปฏิทินปฏิทินครับเพราะอันนี้มันคือนอกจากว่าถ้าอันนี้จะหนักกว่าก็คือทีมงานแกล้งฉันอ่ะมาดูกันแน่นอนมาดู3กิโลครึ่งจะหนักกว่าหรือเปล่าปฏิทินครับหนักกว่าหรือเบากว่าแต่เป็นอันนี้อันที่สองแล้วทำไมไม่ยื้อทำไมไม่ยื้อตอนเพื่อนจะเลือกอันนั้นทำไมไม่ยื้อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไงกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าพลาดไปเดี๋ยวมันเราเป็นคนบอกเองอะใช่ไหมล่ะเรียงที่ถูกต้องนะพี่แจ๊ดพี่เจี๊ยบครับฮะเริ่มต้นเลยถูกต้องอยู่แล้วนะครับหมวกกับใบปริญญาต่อมาด้วยรองเท้าปลานะครับไม่ใช่ค่อยเป็นปฏิทินจีนแล้วค่อยเป็นหีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดท้ายด้วยขนมตบเกี่ยวครับผมแม่ตังได้ยากจริงครับรายการนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับพี่เจี๊ยบได้ทองคำไปครับมูลค่า 5,000 บาทขอบคุณด้วยนะฮะที่ร่วมสนุกกับรายการของเราใช่ฝากผลงานสักนิดนึงสิพี่เจี๊ยบคอยเป็นกำลังใจให้กับเพจท่องเที่ยวของเจี๊ยบด้วยร่อนไปเรื่อยค่ะครับผมตอนนี้ก็ฝากไปกดติดตามกันนะใช่ค่ะครับผมวันนี้ขอขอบคุณนะคุณเจี๊ยบด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
แฟนๆทุกคนเนี่ยเขารอจังหวะการปิดแบบสร้างแรงบันดาลใจของพี่แจ๊ดอยู่โอเคครับผมเจอกันทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมงสิบห้าทางช่อง Workpoint กดเลข23กับเวทีทองตรงนี้นะครับชีวิตคนเรานะครับมากมุมมากอย่างมากแง่มากคนคนเราถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบคนทานเหล้าบางคนชอบทานเหล้าแต่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้แล้วแต่ร้อยพ่อพันแม่แล้วแต่ใครจะชอบนะครับผมในขณะที่คุณกำลังนั่งทานเหล้าแล้วมีคนไม่ชอบเดินมาหาคุณว่ากินเหล้าแล้วได้อะไรให้คุณตอบไปว่าได้เสมอสวัสดีครับสวัสดีครับ